อ่ะมาในเพจรัศิกาไทยแลนด์ชาแนลตอนนี้กลับมาสู่บรรยากาศณบุรีรัมย์สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตนะฮะกับการแข่งขันโตโยต้าด้วยรัศิกาไทยแลนด์เราผ่านการแข่งขันมาทั้งหมด6รุ่นไปแล้วฮะเข้าสู่รุ่นที่7นะในรุ่นของ F6 อาคณะครับนะฮะเป็นรุ่นรถเรโทรคาร์นะฮะรถที่ต่ำกว่าปี86ลงไปนะฮะจะเห็นว่าในรุ่นนี้ก็จะมีเรโทในสไตล์ของญี่ปุ่นเรโทในสไตล์ของยุโรปนะฮะไม่ว่าจะเป็น BMW E30 นะฮะเป็น Benz 190E นะฮะหรือว่าจะเป็น Volkswagen นะ Beetle นะฮะอะไรนะ Beetle 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 โอ้ยเนี่ยเดี๋ยวดูฮะให้ทีมงานมาแชร์เคลียร์แทร็กนิดนึงนะครับแหมเมื่อกี้เหตุการณ์เพียบเลยนะใครที่อยู่ใกล้ๆมาฮะมาเชียร์กันใกล้ๆครับนี่ก็เข้าสู่ในรุ่นที่7ของการแข่งขันวันนี้ครับเรายังมีอยู่ยาวๆเลยนะครับนะครับอาจกันนะครับนะครับรุ่น F แล้วนะครับรุ่น F นี่ก็คือจบ6รอบสนามด้วยกันนะครับจ้ะบอกแล้วครับสนามประจำปีครับสนามสุดท้ายครับสนามนี้ก็จะชิงแชมป์ประจำปีครับมันก็เลยจะต้องดุเดือดกันครับก็คือวันนี้ทิ้งท้ายนะฮะพีชีพกันไปหลายคันแล้วนะครับมีชีพกันมาหลายครั้งทีเดียวได้ยินเสียงอย่างนี้เหมือนเสียงโรตารี่หรือเปล่าไม่ใช่ฮะเมื่อกี้ผมเห็นนึกว่าโรตาเออวันนี้ก็มีสเปเชียลโรตารี่ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมครับพบใครที่ชอบRX7 รถสปอร์ตสีสวยนะของตระกูล Mazda เรียกว่าเป็นท็อปไลน์สุดของค่าย Mazda RX7 อายุ90ต้องเป็น RX7 นะฮะเทียบเลยนะครับมาหล่อๆเลยนะครับตอนนี้ปากทางพิษเปิดแล้วครับรถแข่งในรุ่นของ F6 อาคณะครับนะฮะมาแล้วฮะนี่ครับเรโทโหเนี่ยฮะถ้าเป็น KE เนี่ยเรโทนี่จะถ้าผมนึกถึงก็ต้องเฮยินการันตีนะเฮยินการันตีนะครับอันนี้ก็มีช่างหนูลิ้นเหล็กนะฮะมาลงทำการแข่งขันด้วยนะช่างหนูช่างหนูครับเฮยินการันตีนะครับมากันพร้อมเลยฮะมีพี่เปาด้วยพี่เปาตีดูบักมาแล้วนี่รถจากเมื่อวานแม้เอาละครับแหมเราบอกเมื่อวานคอตกบอกว่าไม่น่าทันแกไปซ่อมล้อมาจนทันเมื่อวานแกเกิดอุบัติเหตุนะครับล้อแกแบบมีปัญหาครับแล้วก็แกไปหาเนี่ยฮะพี่น้องชาวบุรีรัมย์เนี่ยมีแนะนำอู่ไปจริงมีอู่เยอะแยะเลยนะที่อยู่โดยรอบเขาเรียกว่ารอบสนามนะฮะเพื่อรองรับรถแข่งที่มาจัดการแข่งขันนะฮะใช่ครับนี่แหละครับแกก็ไปนะฮะนี่ฮะรายชื่อนี้นะครับตามนี้นะครับโอ้โหอันนี้ไปสืบมาครับพี่โมครับปีหน้านะครับปีหน้าเป็นไงเผยหน่อยอยากรู้อยากรู้สนามแรกนะครับที่ได้ข่าวมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับวันที่5ถึง6มีนาครับเฮ้ยพีระใช่ไหมถูกต้องครับพีระเซอร์กิตครับ6สนามเช่นเคยครับสนาม2ล่ะย้ำๆหน่อยย้ำๆเออนะเอาสนามหนึ่งก่อนเราค่อยๆเผยค่อยๆเผยจำเยอะนะครับจำปีหน้าครับมีนาครับกลับมาสนามหน้าครับใครที่สนใจก็มาครับใครอยากลงสมัครครับปีหน้าครับ2021นะครับกับการแข่งขันโตโยต้าเรซซิ่งคาร์เข้าสู่ปีที่15ถ้าเป็นหนุ่มนะก็ถ้าเป็นเด็กเยาวชนเป็นผู้ชายเนี่ยทำบัตรประชาชนใช่ไหมตอนนี้ก็เตรียมเข้ามหาลัยแล้ว15ใช่ไหม15เฮ้ย15มัน ม.3 ม.4จะเข้ามหาลัยแล้ว18นู่นนี่เคยเรียนป่าวะเดี๋ยวนี้เขาเรียนเร็วเอ้าเขาเรียนกฎวิชาเขาเรียนล่วงหน้าแล้วอยู่ป.2ไปเรียนวิชาของป.6แล้วจริงเหรอเอออ้าวไม่รู้โอ้ไม่ได้สิทธิ์มองสิเปล่าฮะแฟนเขาเป็นครูครับเขาก็พูดได้เขาเรียนข้ามชั้นไปยาวๆแล้วตอนเนี้ยผมนี่เรื่องเรียนเรื่องเล่นนะเอาพอกันนะนี่ครับนี่ครับบรรยากาศดีครับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะเรียกว่าบุรีรัมย์เมื่อวานไปเดินเที่ยวบุรีรัมย์ภาพนี้มันสวยเห็นทั้งสนามแล้วเห็นนะบรรยากาศข้างหลังของบุรีรัมย์ใช่ครับบุรีรัมย์ตามบ้านช่องนี่ก็เรียกว่าสร้างแทบจะทั้งเมืองนะเพื่อรองรับสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งที่ท่านเนวินชิดชอบได้วางแผนไว้ว่าอยากให้เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งกีฬานะฮะครับมีทั้งฟุตบอลนะครับดังเลยครับฟุตบอลนี่ครับทีมบุรีรัมย์นะผมก็ชอบมากเลยนะครับเสื้อทีมสวยนี่ฮะรายชื่อที่มานะครับ F6 นะฮะมาถึงแล้วนี่ก็ประมาณ24คันครับ24คันว้า24คันนะครับเยอะทีเดียวนะใช
อ่ะอยู่ที่ไหนอย่างไรครับพิงค์เข้ามาครับเดี๋ยวผมอ่านนิดนึงแหมพอไม่ได้เปิดเดี๋ยวผมขอชาร์จแบตแล้วเดี๋ยวเปิดพี่โมเขาชาร์จแบตอยู่ครับเขาเลยไม่เห็นครับว่าใครพิมพ์เข้ามาบ้างเมื่อกี้นี่คนดู 2,000 กว่าคนเลยนะครับขอบคุณมากจริงๆครับส่งไหนไอ้กระบะนะใช่ครับกระบะแล้วก็ไหลมาถึงอีโวนะครับเกือบ 2,000 คนนะครับตายแล้วขอบคุณมากนะครับตายแล้วขอบคุณจริงๆมาแล้วครับขอบคุณไม่หมดจริงๆคุณเอกลักษณ์ครับทาหอมบอกว่า FC บางเลาะครับนะครับ FC บางเลาะนะครับอยากดูถึงตอนรับถ้วยเลยครับพี่โมครับถ้าอยากดูจริงๆก็มาดูดีฮะมาดูที่สนามดีกว่าครับคุณนันทวัฒน์ครับหาเวลาว่างมานะครับเข้ามาดูบรรยากาศในสนามสนุกครับสนุกนะครับนี่ครับบรรยากาศบริเวณพิษนะฮะนี่การแตนบรรยากาศปิดสตาร์ทนี่ครับเดี๋ยวดูครับมีสาวๆเยอะนะบ่ายโมงนะใครที่ชอบ FC ตะก้องนะเดี๋ยวดูนะบ่ายโมงตรงนะอะไรนะขบวนพาเลทคาราวานพิตตี้คาราวานพิตตี้นะครับวันนี้มาผมบอกเลยว่าพิตตี้ที่นี่นะครับมาสนามนี้นะครับตุ้มตุ้มตุ้มสุดยอดเลยครับสวัสดีครับอาร์ตรณชัยนะฮะสวัสดีกีพีโอล่ะครับอาร์ตเป็นยังไงเขาบอกว่าติดภารกิจไม่ใช่ฮะเสียใจครับ M69 มาร่วมการแข่งขันสนามที่5นะฮะสร้างสีสันได้ดีเยี่ยมเลยตอนนี้หนุ่มตอนแรกเขาเตรียมที่จะเอารถมาบุรีรัมย์แล้วเสียดายภารกิจเยอะจริงๆทางการแสดงใช่ครับแล้วมีเครื่องสำอางอีกเนาะเครื่องสำอางสร้างแบรนด์ของตัวเองเยอะนะฮะงานก็ชุกๆด้วย10ปีใช่ครับสนามนี้อาร์ตติดงานเลยไม่ได้มาไม่เป็นไรอาร์ตส่งใจมาเชียร์กันนะครับส่งใจมาเชียร์เดี๋ยวมาเรามาถ่ายดูรถแข่งกันนิดนึงได้ครับนี่ป้าย5นาทีครับสาวสวยจากโตโยนะครับแหมเรียกว่าสุดๆนะฮะนี่ครับคนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ในบัตรเนี่ยที่อยู่ในบัตรของพ่อใช่ไหมสาวโตโยอีกคนนึงไม่ได้มาอีกคนนึงเหรออันนั้นแฟนผมไงผมไม่ให้มาผมนอนบ้านเถอะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอ้โหดูกล้องดิแหมมุมเขานี่สุดยอดจริงๆครับเรื่องถ่ายผู้หญิงนี่พลังเขาเหลือจริงครับพอบอกให้ไปรถนะมันเดินช้าช้าถ้าบอกว่าผู้หญิงนะไม่ต้องบอกเลยอ่ะแทบจะพุ่งไปใส่เลยเนี่ยบรรดาตากล้องนะครับผมบอกนะครับคือผมก็มีเพื่อนทำเบื้องหลังเยอะนะครับตากล้องเปื้อนเหมือนกันหมดอ่ะหื่นโอ้โหแหมพอถ่ายผู้หญิงนะครับพวกเพื่อนๆในเพจนะครับอู้หูอู้หาอ้าหาอู้หูกันใหญ่เลยฮะแหมนะครับรถอะไรครับรถอะไรก็คือ F6 นี่ก็จะเป็นรถเรทโฮนะครับนี่นะครับมาดู BMW E30 คันนี้ครับหมายเลข30นะฮะกาวินคาริสเวิร์ดนะนี่เครื่อง V8 นะครับฮัลโหลกาวินโอ้โหกู๊ดรักอันดับที่1ยังไม่เข้ามานะอุสเจเดบังเกอร์นะมานะครับจาก B Quick นั่นเองนะครับกาวินนี่จาก B Quick EBC Brake และนี่ครับนี่ฮะเดี๋ยวเราดูคันนี้ครับพี่โบดู38คันนี้ครับวีรวัฒน์รอมันแล้วฮะแค่อีในตำนานปรับกลับมาแล้วกลับมาแล้วเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่นี่สู้ๆครับวีรวัฒน์3 เอทเทอร์โบขับเคลื่อนล้อหลังแรงนะครับวีรวัฒน์นี่ขับดีมากเลยนะครับกลับมาซึ่งกลับมาได้2สนามเองเนาะ2สนามแต่ว่าขับได้ดีทีเดียวแรงนะรถเขาแรงปีหน้าโอเพ่นบอกแน่นอนเจอกันได้ B-Quick อีก1คันครับครับใครครับหมายเลข47ครับแฟรงค์ทีโอเวนนี่ครับนักแข่งทั้งชาติฮัลโหลแฟรงค์แหมสวัสดีครับแฟรงค์นี่ครับกูรักนี่แหละฮะสไตล์นะครับมันเป็นสไตล์เป็นไดรเวอร์นะฮะแหมเป็นนักแข่งสาวต่างชาติที่ฝีมือดีครับแฟรงค์ทีโอเว่นนะครับเดี๋ยวดูฮะเขาเป็นเพื่อนกันนะครับน่ะแต่เขาแข่งก็ไม่เฟนเลยอ่ะไม่เฟนเลยมาดูมิสเตอร์ป๊อปคาเมทหน่อยฮะยินการันตีนิโตเฮดเดอร์ทาโบส่งเข้าประกวดคุณพ่อ186ครับซุมเมธวรภาพืชนี่จากสายดาร์กมากันทั้งครอบครัวคุณพ่อทำรถคุณลูกแข่งรถคุณหลานเชียร์ครับมาวันพ่อกันนะครับมากันทั้งครอบครัวเลยคุณแม่บอกจ่ายตังค์อย่างเดียวคุณแม่ไม่จ่ายคุณแม่รับตังค์เพราะคุณพ่อเปิดอู่มันต้องอย่างนี้นี่อีกคันการันตีหนึ่งคันครับ357จรูนพรมหูนี่ครับก็ยินการันตีดูแลอีกเช่นกันครับคุณจรูนครับสู้ๆครับพี่สู้ๆนะครับจริงจะมีไม่รู้จะถึงพี่เปาผมอยากเห็นป๊อปนี่เอา86มาลงรุ่นนี้จังปีหน้านะอะไรเพราะรถก็พอดีสวย86จะได้ตรงฉายาเขาไงป๊อป86อ๋อ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 อ่านี่49ครับกิจการอันดับที่7เอกพันธ์โมสันเทียนี่แหละครับเอกพันธ์โมสันเทียครับสู้ๆครับเอกพันธ์เยี่ยมครับผมนี่ครับเรโทรนะครับเอ็กคีเคอีเคอีนั่นแหละเคอี
แต่ผมเรียกรุ่นย่อยเยอะจำไม่ได้แค่ E30 แค่ E70 K80 นั่นแหละครับเมื่อกี้ถึงไหนนะเอกพันธ์มนต์เสถียรใช่ครับมีหมายเลข70ครับอิทธินันท์มีโพคีนะเกียรติสตาร์ที่9 424ธนกฤตฤทธิ์อุไรเกียรติสตาร์ที่10หมายเลข93กฤษดามุ่งเจตนาดีเกียรติสตาร์ที่11หมายเลข80ณัฐวรสะทองคำเกียรติสตาร์ที่12หมายเลข262ธนกฤตแข็งเขตการเกียรติสตาร์ที่13ครับสุเทพพิงเพาะเกียรติสตาร์ที่14ครับวัชรศักดิ์ทรัพนิมิตเกียรติสตาร์ที่15สุรชัยโปร่งจิตเกียรติสตาร์ที่16ขวัญชัยแก้วไซเลอร์เกียรติสตาร์ที่17สุชาติอรุณสิริโชคเกียรติสตาร์ที่18การทำเที่ยงเกียรติสตาร์ที่19อัมพลพรมช่วยเกียรติสตาร์ที่20ธานีสรณตีเกียรติสตาร์ที่21เศรษฐวิทย์คุณารัตนอังกูล22ครับอุตกิจมากสัมพันธ์เกียรติสตาร์ที่23ครับนิรันต์แตงโสภาและ24อำนาจสิริพงษ์วุฒิเยอะฮะถือว่าเป็นการกลับมาของเบนยังไงเนี่ยเดี๋ยวแชมป์น่าจำไม่ชื่อไม่มีฮะมันไม่ได้ลงมาครับน่าจะมีปัญหาครับเมื่อวานวิ่งไปได้มา 2-3 เลนเหมือนยังไม่ลงตัวไม่ลงตัวครับเสียแชมป์นะครับถ้าลงตัวเมื่อไหร่นะรถบอดี้สวยๆที่หาดูยากนะรับรองนี่ครับโฟกซ์วาเก้นครับนี่ครับขาวๆแว็กซี่คันนี้ครับนี่ครับพี่ตีของเราครับกลับมาได้ครับปูดเปลี่ยนรถครับเลยต้องต่อท้ายครับ E30 เรามาใช้ E36 รถน่าจะมีปัญหานะเลยต้องต่อท้ายไปนะฮะนี่ครับเฮอร์บี้คันครับหมายเลข53วันพอยฮะนี่แหละวันพอยส่งเข้าประกวดนะฮะเศรษฐวิทย์คุณารัตนอังกูลผมก็ว่าอู๊ดไปไหนวะ E30 สีเขียวอ๋อเขารถมีเปลี่ยนรถตามกฎเลยต้องต่อท้ายต่อท้ายครับครับเชียร์พี่ตีรถเต่าสีขาวครับเอาเชียร์เข้ามาครับคุณพีรพงศ์ครับคุณพีรพงศ์บอกเชียร์ใครก็มาครับแต่นิกบอกว่าอะไรเนี่ยนิกแซวเพื่อนนะจุจุอะไรเนี่ยเชียร์กันเองเหรอเออเชียร์กันเองครับนิกเชียร์กันเองแช่งกันเองเชียร์กันเองฮะเฮ้ยเอากองเชียร์ไม่เอากองแช่งนะเชียร์กันเองนะครับมาครับโอ้โหช่วยกันกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับขอบคุณครับขอบคุณคนที่กดไลค์กดแชร์โอ้โหน้องเบียร์ครับน้องเบียร์น้องผมครับน้องเบียร์นินเปมนี่เขาอยู่บนเองไม่เอ้ยไม่ได้ไปเที่ยวบนนานนะแต่ก่อนไปบ้านน้องเบียร์อยู่บนมีอะไรอร่อยนะหมูยอแล้วก็ขนมปังอะไรนะไม่รู้ว่ะนี่มันนั่นอะเดี๋ยวเขากินกันตอนเช้าๆอ่ะอะไรอ่ะนึกไม่ออกอุบลนะอุบลลองพิมพ์มาหน่อยดิอะไรวะเขากินหมักไข่กันตลาดเช้าอ่ะไม่ผมมากอุบลก็จะมีนี่หมูยอแล้วก็ไข่กระทะนะครับประมาณนั้นนะครับตูครับบรรยากาศสดๆตอนนี้ฮะนี่อากาศดีมากฮะแดดร้อนมันอากาศเย็นนะถึงมีแดดแต่ว่ามีลมเย็นพัดมาตลอดครับนี่ครับพงเด็กครับพงเด็กคงเด็กนี่เขาดูแลทีม CEO อยู่นะวันนั้นเดินไปทักเขาอยู่เดี๋ยวมาดูกันครับเรโทนี่ขับมันนะครับนะครับขับมันทีเดียวนะครับเอาละอ้าวสวัสดีครับคุณเปามังกรทองนะครับแหมเหงาจุงเอา192เองกลับมาทักทีกลับมาทักทีคุณเปานะครับนี่ก็เป็นนักแข่งคนที่อยู่ในรุ่นนี้นะครับคุณเปาเนี่ยสร้างชื่อมาตั้งแต่กระบะนะเอากระบะร่วมกับตันยูนี่ใส่โลบาใส่แล้วมาแข่งนะฮะฉายาเขาแล้วมาเปลี่ยนเป็นเบนซ์190Eนะฮะครับดูครับนี่ครับแรงๆทั้งนั้นนะครับบอกก่อนนะครับเห็นอย่างนี้ครับแรงๆทั้งนั้นนะครับผมต้องช่วงนี้ผมต้องถนอมเสียงในรุ่น F6 ก็จะแบ่งเป็นในคลาสของเทอร์โบนะฮะคลาสของยูโรนะฮะคลาสของเครื่องไม่มีระบบอากาศก็เป็นคลาส NA นะฮะแล้วก็คลาส NO นะฮะครับโอ้ทักทายชาวมาเลเซียด้วยนะจ๊ะดูจากมาเลเซียเลยเหรอจ้ะโอ้มาจีสตึกปิโตนัสดูจากตึกปิโตนัสฮัลโหลมาเลเซียสลามอะลัยกุมครับนี่ครับฝากเชียร์หมายเลข33ด้วยนะครับกลับมาแล้วนะครับฝากเชียร์ก็เชียร์จ้ะครับหลากหลายรุ่นครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับแหมตอนนี้ผมก็พยายามซอฟๆเสียงหน่อยนะเดี๋ยวไม่ถึงเย็นนะมีคนเป็นห่วงเยอะนะครับนะประกาศเรียก C14นะติดทางสปอนเซอร์มาฝากทางพิษด้วยนะเร็วครับครับเร็ว C14 33นี่ก็ธานีสดอดดนตรีนะคนที่เชียร์เข้ามานะไม่เข้ามานี่พิษสตาร์ทไม่รู้ด้วยนะนี่ครับ 2x2 ครับรับป้าย 2x2 ก็แหมจัดแถวนะครับเราทำการโรลลิ่งสตาร์ทอีกเช่นเคยนะครับนี่ครับเข้าแถวกันสวยๆอย่างนี้ครับนี่เราเซฟตี้คาร์ดับไฟแล้วครับเดี๋ยว
หัวขบวนนะครับคุมการปล่อยตัวตรงนี้นะฮะคุมเกมโดยกาวินนะครับแล้วก็วีรวัฒน์นะครับ30คันนี้นะครับเอาละครับหัวขบวนเข้าสู่ทางตรงครับมาดูฮะไฟแดงจะดับหรือเปล่านะครับทางหลังไล่ตามมาครับยังคุมเกมอยู่ครับอันดับ1อันดับ2ไฟแดงดับลงแล้วครับคุณผู้ชมครับการแข่งขันเดือด2 F6 อากาน่าครับครับเลี้ยวแล้วครับวีรวัฒน์รอบแรกแล้วครับมาอันดับ1ครับโกแซงแฟรงค์ทูโอเว่นกาวินนะฮะแซงกาวินกลายเป็นตอนนี้คนไทยเป็นผู้นำนะฮะแล้วก็กาวินกับแฟรงค์อยู่อันดับ2อันดับ3นะฮะแล้วตามมาด้วยสุ่มเมฆบรรพาพื้นแน่นอนครับอันดับที่4ครับจินการันตีเอาละครับสนุกอีกแล้วครับไทยเทศไทยเทศอีกแล้วนะมาแล้วครับไทยเทศครับไทยเทศเอ้าเกิดอะไรขึ้นครับรถของแฟรงค์โอ้โหเป๋ๆปัดๆครับเป๋ๆปัดๆอย่างนี้ระวังป๊อปสอยนะฮะเดี๋ยวป๊อปช้อนนะฮะไปแล้วครับจบป๊อปครับผิดการันตีครับไล่กดดันเข้าไปแล้วครับตอนนี้ฟากฮะนี่ครับพี่ตีก็มาครับนี่ฮะปิดท้ายด้วยฟอกเต่าอีก1คันนะฮะโอ้โหนี่ครับเห็นขาวๆนี่ไม่ใช่ควันอะไรนะครับมันเป็นปูนขาวครับนี่ครับมาจากรถไม่ใช่มาจากรถนี่ครับสู่ทีสี่ครับเมื่อกี้มันมีจุดที่ลื่นตรงนี้แหละครับเอาละครับวิรวัตรรอมาแล้วครับขึ้นมาเป็นอันดับ1อครับตามมาด้วยเทศทั้ง2คนครับทั้งแฟงทีโอเวนและกาวินครับตามมานี่ครับโอ้ยไล่ขึ้นมาแล้วครับพี่โบครับเป็นไงอู้จากท้ายครับจากท้ายครับนี่ครับเปลี่ยนรถขึ้นมาเปลี่ยนรถจาก E30 เป็น E36 ต่อท้ายแล้วตอนนี้ไล่เก็บขึ้นมาตอนนี้น่าจะอยู่ช่วงกลางได้มั้งเนี่ยใช่ครับขึ้นมาครับค่อยๆไล่ขึ้นมาครับเอ้ยขึ้นถึงไหนแล้วครับขึ้นมาอันดับ5แล้วครับขึ้นมาอันดับ5แล้วครับขึ้นมาอันดับ5แล้วครับไม่น่าเชื่อครับอย่างรวดเร็วครับโอ้โหดูครับนี่ก็เป็น1อีกคนนึงที่ขับได้ดีทีเดียวครับนักแข่งชาวต่างชาติครับหมายเลข3คันนี้ครับอูซินัมเกอร์โอ้โหมาวัดจริงๆอยู่นัวเจมนี่ครับจินการันตีคันนึงครับหมายเลข357กับ449ครับโอ้โหจรุนพรมหูครับจรุนพรมหูครับเอกพันธ์โมสัตเทียครับแหมไล่จันมาครับ KE ทั้งคู่เอาละครับเจ้าป๊อปครับเจ้าป๊อปจินการันตีครับเจ้าป๊อปจินการันตีอยู่อันดับ3ครับตอนนี้ครับมีนักเทศอีกคนนึงครับนักเทศชาวต่างชาติเยอรมันนะอูสเอาแล้วนี่ครับเข้าสู่ทางตรงครับดูทางตรงเลยนะครับทางตรงเลยขอทางตรงนะโอ้โหแหมกำลังขี่หัวกันไปครับสวิตไม่ทันนะแหมขี่หัวไปเร็วเยอะเกินเอาแล้วครับมาดูตรงนี้ครับมาดูแหมยังปิดได้ดีครับเครื่องบล็อกเล็ก 4A นะที่มีการปฏิฟ้าไปอย่างจัดจ้านะ 4A1600cc นะฮะโอ้นี่ครับป๊อปกินกันตีจัดแล้วอูดเนี่ยเขาอยู่ในรุ่นเทอร์โบนะครับต้องบอกก่อนเขาต้องแรงกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะสองคันข้างหน้านั้นเป็น NO NA เป็นครับเป็นโอเพนของไม่มีระบบอากาศนะครับแต่ของอูดนี่เทอร์โบถูกต้องครับสุดคือเครื่อง E30 เขาก็เป็นเครื่องเจเทอร์โบ E36 เขาก็เป็นเจเทอร์โบเหมือนกันนะฮะเขาต้องไปอยู่นู่นครับคู่กัดของเขาวีรวัตรรอมันและใช่ริววีรวัตรรอมันและใช่เลยครับเขาเทอร์โบทุกคู่นะครับอ้าวอะไรเนี่ยฮะฟันอะไรฮะฟันออกปากเลยทีเดียวโอ้โหขบุ๋งเลยฮะขบุ๋งชกเฉงเลยฮะเขาจะมุ่งไปหาคู่กัดของเขานะครับคู่ต่อกรของเขาครับอูชินเบอร์เกอร์ครับจากท้ายแถวครับตอนนี้จริงๆกาวินก็คู่ต่อกรเขาเหมือนกันนะเขาจะไล่กวดกันมาเหมือนกันนะระหว่างเครื่อง V8 คนละรุ่นนะครับแล้วก็ที่หนึ่งแต่ละรุ่นแหละอันนี้นะครับนี่ครับหมายเลข38ครับพี่โมฮะวีรวัฒน์นี่เองครับนี่แหละครับกลับมาคราวนี้บอกว่าโหรถคันนี้เป็นรถอัตราเลยใช่ครับแล้วหายไปหลายปีจนวิรวัฒน์เขาไปเซ็งมาเซ็งมาเขาเรียกว่ารถในตำนานครับดูครับนี่ฮะดูครับวิรวัฒน์เรามาแล้วครับกลับมาได้2สนามครับขับได้ดีทีเดียวครับแล้วรถคันนี้แรงนะครับตามมาด้วยนี่ครับเทศอีกคนครับหมายเลข30ครับหมายเลข30กาวินคาริสบอทนะครับวีรวัตรลอมาล่าเนี่ยครับทำเวลาได้ประมาณ2:00 นนะครับนำกาวิ่งอยู่ประมาณเขาต่ำสองหน่อยได้ไหมต่ำสองเดี๋ยวลองดูครับรอบนี้จะเป็นยังไงครับวีรวัตรครับความเร็วของเขานะครับรอบนี้182โอ้โหไฮสปีดเขา182เลยนะครับแต่กาวิ่งนี่ไฮสปีดเขา193โอ้โหคันหลังแรงกว่านี่ครับมาแล้วครับนี่ครับเฮ้ยความเร็วสูงสุดเป็นของแฟรงค์เดวินนะฮะ204กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาละฮะแน่นอนว่าใช่แล้วฮะผมมองเป็นกูชินเบอร์เกอร์นะครับพี่โมครับนี่ฮะชินเบอร์เกอร์แน่นอนเร็วกว่าแล้วก็ขึ้นกาวินมาแล้วครับอยู่อันดับ2วอลจากท้ายสุดนะฮะแล้วก็จะไปไล่กวนกับคู่กัดในคลาสเดียวกันในคลาสของเทอร์โบวีรวัฒน์เรามาแล้วฮะได้แล้วความเร็วของอูสูงกว่าด้วยนะฮะ
ไฮสปีดเขาแรงกว่าครับมาดิแรงทางตรงอ่ะมาดูตีแล้วครับตีดูบังคับมาแล้วครับแว็กซี่ใครเชียร์เขาอยู่ครับขึ้นมาแล้วครับลีกิมฮวงลิฟมีสั้นพี่ตีอําพลผมช่วยครับหมาขับเข้ามาตอนนี้เอาตัดมาคู่นี้ครับ357กับ449ครับ357นี่อันดับ6กับ47ครับอันดับ6กับ47ครับไม่ยอมกันครับกินการันตีครับยิงการันตีก็ส่งคำกวดเอ้าแล้วบาร์ไปไหนแล้วครับดูเบิร์กบาร์อีกแล้วครับบาร์ออกไปแล้วครับบาร์ออกไปแล้วครับ449มาแล้วครับเรียบร้อยครับแซงขึ้นไปได้ครับโอ้โหจากการที่ขับโอ้บานไปเองนะนั่นแหละครับดูแหว่งบานครับบานจังเลยฮะเอามาตรงนี้ครับทีสามครับเจ้าเต่าครับแว็กซี่ครับเต่าอย่างนี้ครับไล่กัดยางชาวบ้านนะดูเครื่องเต่าเครื่องไทวันไทวันครับไทวันนี่ครับมาแล้วครับหมายเลข70ครับ70นี่อธินันมีโพคีครับอธินันพีโพคีครับเอาครับแล้วก็เต่าเอาเต่าไล่กัดยางครับเต่าเจแปนกับเลโทเยอรมันที่นั้นนี่อยู่ใน NO นะครับแหมส่วนพี่ตีนี่อัมพลผมช่วยนี่อยู่ในคาร์ดของยูโรนะครับมันจะแบ่งกันไปอย่างนั้นนะครับเอ้ามาฮะแหมเข้าตรงนี้กี่รอบแล้วเนี่ยเข้ารอบที่3แล้วโอ้ไวจริงๆเลยครับยังนำยาวๆเลยนะจะนำยาวจริงๆนะพี่โมนะโหอูดก็พยายามไล่อยู่นะครับในรุ่น F เราแข่งกันทั้งหมด6รอบนะฮะ6รอบสนามใช่ครับ6รอบสนามครับอันนี้ก็เข้าสู่รอบที่4ฮะครับมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับเจ้าป๊อปก็ยังอยู่นะครับเจ้าป๊อปก็ยังอยู่ในเกมของเขานะครับนี่ยิงการันตีกลับขึ้นมาแล้วฮะหมายเลข357แซงกลับขึ้นมาได้ครับเดี๋ยว449ขึ้นมาครับเอกพันธ์โมสันเทียครับตอนนี้กำลังไล่บี้กันอยู่ครับ KE กับ KE ครับยังไงครับยังไงครับรองนี้ครับสีแดงเข้าสู่ทางตรงครับมาแล้วครับแจ็คเบสซิงครับแจ็คเบสซิงครับมาแล้วครับตอนนี้ผ่านหน้าเส้นแล้วครับเพื่อนๆครับช่วยกันเชียร์หน่อยครับใครที่เชียร์ยิงการันตีอยู่เชียร์ครับคันสีแดงครับนี่ครับหมายเลข449ครับ449ไล่กดดันอยู่ครับเอกพันธ์โมสันเทียครับถูกคู่ถูกเวลาจริงๆครับงั้นข้างหน้าจรุนพรหูก็เปื้อนก็เป็นสุเมธวรภาสพืชถูกมาจากกิจการันตีเหมือนกันและยิงการันตีกันหน้าครับยิงการันตีเอาแล้วครับสำนักนี้ครับมาเรื่องคู่เลยครับเจ้าป๊อปนะฮะนำไปอย่างแบบก็ค่อนข้างไกลอยู่ทีเดียวนะครับถ้ารถไม่มีปัญหาอะไรคงไม่พลาดนะฮะเพราะว่าฝีมือน้องเขาดีนะโอ้โหคู่นี้ถูกคู่จริงๆเมฆจรูนเอกพันธ์เนี่ยอยู่ในคลาส NA ทั้งหมดเลยนะนี่แหละครับคลาสของเขาเนี่ยครับเอาแล้วครับเลี้ยวอย่างนี้ยังปิดลายได้ครับแหมหมายเลข357ครับยังไม่พลาดครับตอนนี้ตัดภาพมาเป็นผู้นำครับเอาละเอามาแล้วไอมอนแล้ววีรวัฒน์รอไอ้ด้วยแล้วก็นอกรอบเต่าชมพูนะครับครับเสร็จทวิตรถอาจจะมีปัญหาครับเกือบมืดสนามนี้รู้สึกวิ่งรถมีปัญหาสวยๆหล่อๆก็มีความสุขแล้วเอารถมาวิ่งที่บุรีรัมย์นะฮะเอาคะแนนเก็บครับเขามีแชมป์ประจำปีกันอยู่เอายังไงครับหมายเลข38ครับแหมปีนเป่งไปนิดนึงฮะดิบกลับมาได้ครับเอาละครับระหว่าง 3S Turbo กับเครื่องล้อหลังแล้วก็ 17Z นะฮะเฮ้ยมันใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆครับเครื่องล้อหลังเหมือนกันมันใกล้ขึ้นมาแล้วครับตอนนี้นะครับแน่นอนไทยเทศก็เริ่มมาแล้วครับอุ่นความเร็วสูงสุดเอาแล้วครับเอาแล้วครับมาดูตรงนี้ครับก็ความเร็วคันหลังนี่มันโอ้โหไหลสปีดของอุ่นใน205กิโลเมตรมากกว่าเดิมแล้วนะฮะใช่ฮะแรงฮะอุ่นนี่แรงครับโอ้โหไฮสปีด205ระหว่างเครื่อง4สูบเทอร์โบกับเครื่อง6สูบเทอร์โบเอามาเถอะค่ะโอ้โหแล้วติดรถช้าครับตอนนี้ไล่แซงกันไปครับรถช้าหลบให้นะครับรถช้าต้องหลบให้ครับมาแล้วแน่นอนว่ามีธงฟ้าบอกสบัดแน่นอนรถช้าหลบไปเอาละครับตอนนี้วีรวัฒน์มาละโอ้คนดูพันกว่าคนครับคนดูพันกว่าคนช่วยกดไลค์กดแชร์เข้ามาครับพี่น้องครับมาลุ้นกันต่อครับตรงนี้ครับเหลือไม่กี่รอบครับวีรวัฒน์ดูครับชกเลยฮะนี่ครับวีรวัฒน์การกลับมาของเขาครับการกลับมาของวีรวัฒน์โอ้โหมาแล้วครับตอนนี้ครับนี่ครับอูดครับอูดกำลังตามมาครับเอาละครับเครื่อง6เมตรจะแซง4เมตรได้ไหม4เมตรไม่ยอมครับ4เมตรจะต้านทานได้ไหมไม่ยอมครับเก๋าญี่ปุ่นกับเก๋ายูโรครับไม่ยอมจริงๆครับเอาละครับนาคูซู T5 ครับช่วงนี้ครับอูดก็พยายามไล่เข้าไปครับแต่ว่าวีรวัฒน์นี่ไม่พลาดเลยฮะวีรวัฒน์ไม่พลาดเลยทีเดียวนะครับนี่ครับมาแล้วอุดรอจังหวะที่วีรวัฒน์พลาดครับวีรวัฒน์นี่ขับได้ดีทีเดียวครับอ้าวตรงนี้อ้าวอีกแล้วครับหลุดออกไปครับทั้งคู่ครับลนไปไหนครับคือมันไฮสปีดเกินลิมิตของทั้งคู่แล้วนะในตอนนี้นะฮะมันมาใส่เต็มกันไปเอาแล้วครับนี่แหละครับพอเดินหนักขึ้นไปครับวีรวัฒน์ใจเย็นๆนะฮะวีรวัฒน์ครับจากดริฟต้องรีบตัดมาให้เป็นกริปด่วนนะฮะ
ใช่ครับถ้าแบบมาหนักเกินไปมันก็จะเสียเวลาไปเปล่าๆนะครับโอเวอร์เสียเลยนะมันต้องมาแก้อาการรถทำให้รถเสียเวลาทำให้อู๊ดมันเข้ามาติดได้มากขึ้นครับซึ่งอู๊ดเนี่ยเขาเดินคันเร่งได้ดีต่อโค้งครับมาตรฐานการเข้าเกียร์ของเขาใช้เบรกของเขามาตรฐานจริงๆครับส่วนวีรวัฒน์นั้นอาจจะร่วงลงครับเพราะมีแรงกดดันเข้ามาจากด้านหลังครับและแล้วเห็นไงครับอู๊ดเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆครับใกล้ขึ้นเรื่อยๆครับลาบแล้วครับลาบแล้วมาดูมาดูครับอู๊ดสิงเข้ามาแล้วครับอู๊ดเริ่มสิงเข้ามาแล้วครับดูจังหวะนี้ครับในโค้งทีหนึ่งครับคุณผู้ชมครับโค้งทีหนึ่งครับอู๊ดเข้ามาไล่ติดแล้วครับแล้วมาดูทางตรงตรงนี้กับ1กิโลเมตรมาดูครับอู๊ดต้องขึ้นให้ได้ในช่วง1กิโลเมตรตรงนี้นะฮะไม่เช่นนั้นนะเขาจะไม่ได้1โอเวอร์แน่นอนแหมมันมีผลจริงๆครับไฮสปีดในตรงนี้อู๊ดสูงกว่าต้องทำให้ได้ณจุดนี้วีรวัฒน์ไม่ยอมหรอกครับพี่โมครับมันไม่มีใครยอมใครแล้วครับสนามนี้บอกเลยครับสนามตัดสินแชมป์ประจำปีแบบนี้นะครับพายสปีดมาแล้วครับเรามาโค้งที่3มันเป็นโค้งของวีรวัฒน์ครับเป็นโค้งของวีรวัฒน์ครับเป็นลายของเขาครับพยายามออกนอกไปแต่นี่ครับวีรวัฒน์ยังคุมรถได้ดีครับเอาละครับมาดูกันครับพี่น้องครับอันดับ1 2มาตรงนี้อีกทีนึงครับโค้งที่4ที่5ครับนี่ครับเทอร์โบทั้งคู่ครับเทอร์โบทั้งคู่ครับอู๊ดจะทำอะไรก็ต้องรีบทำแล้วครับไม่ยอมนะครับไปแล้วครับเข้าสู่ทีสี่ครับความเร็วสูงจริงๆครับชวนคนหัวลุกจริงๆโอ้ดมาอย่างนี้โอ้โหวีรวัฒน์ครับวีรวัฒน์มองกระจกหลังแล้วครับบอกบุญมันมาเร็วเว้ยเฮ้ยไม่ไหวครับเอาแล้วครับมาครับลุ้นกันถูกโค้งสุดท้ายแน่ๆครับคู่นี้ฮะเรียกว่าถ้าใช้ปรับบูทมือนี้ต้องหมุนให้หมดก๊อกอ่ะหมดเกียวอ่ะหมุนกันใหญ่เลยหมุนให้หมดเกียวอ่ะเอานี่ฮะเอาติดรถช้าแล้วครับติดรถช้าแล้วยังไงครับลบได้ไว้ลบได้ยังไงครับลบไปลบให้ครับเอาแล้วครับเปิดไลน์ขึ้นมาครับตอนนี้ครับกดได้เข้ามาแล้วครับไล่ไกลปีขึ้นมาครับตอนนี้ครับตอนนี้มาดูครับจะใกล้ครับเข้ามาสู่นี่ครับใกล้หรือไม่กี่โค้งครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับวีรวัฒน์โดนกดดันหนักครับวีรวัฒน์โดนกดดันครับเก็บอาการอยู่ไหมเก็บอาการอยู่ไหมครับเข้าสู่โค้งที่11ครับมาดูครับมาดูไฮไลท์ในโค้งที่2ครับติดรถชาด้วยครับเอาแล้วครับวีรวัฒน์ครับถ้าโค้งนี้คุณบานออกไปนะครับอู้แซงแน่นอนยังไงครับวีรวัฒน์เข้าลูกนี้มาจบกับตำแหน่งที่1โอ้โหไม่ออกบานครับยังได้ครับมาลากท็อปโอ้โหสุดยอดไหนได้มาครับวีรวัฒน์วีรวัฒน์เรามาละอันดับ1โอเวอร์อันดับ2ครับอุสเชเดเบอร์เกอร์โอ้โหแหมต้องยอมใจครับวีรวัฒน์จริงๆครับมาดูอันดับที่3ดีกว่าฮะครับกำลังใกล้เข้ามาครับนี่ครับหมายเลข30คันนี้นะฮะใช่ครับมาดูการเข้าโค้งที12เธอสุดท้ายกับอันดับที่3รถหมายเลข30ครับกาวินคาริสเบิร์ตอันดับที่อันที่4ไม่มาครับอะไรมาฮะห่างกันอยู่ครับอันที่4ไม่น่าจะพลาดนะครับน่าจะเป็นของมีครับมาแล้วครับเจ้าป๊อปครับยินการันตีครับเอาแล้วยินการันตีตกลงไปครับจะเข้าระดับได้หรือเปล่าจะเข้าระดับได้หรือเปล่าครับตอนนี้ครับ47ครับแฟรงค์ที่โอเว่นกดดันเข้ามาครับเจ้าป๊อปครับเข้าสู่ทางตรงครับป๊อปบางพอดีครับเจ้าป๊อปครับยังไงครับยินการันตียินการันตีนิดต่อโอ้โหป๊อปเขาสายดิฟอยู่แล้วแก้อาการได้นะฮะอันดับที่4นะตกเป็นของซูเมฆวรพันธ์พืชอันดับที่5แฟรงค์ทีโอเว่นเหนื่อยเลยครับกดดันกันขนาดนี้ทีเดียวไล่เลี้ยงกันเข้ามาครับยินดีกันนักแข่งทุกคนนะครับรถแข่งรถ C 1 4นะมาจอดรอกันที่นะ F 2 F 4 F 5ติดพันธุ์เดิมมาฝากทุกคนครับโดนด่วนสนุกไหมฮะนี่เลตโทนะครับขับกันแบบนี้ฮะแรงกดดันนะครับของวีรวัฒน์นี่ยอดจริงๆครับโดนอู๊ดกดดันขึ้นมานะฮะแล้วอู๊ดก็ไม่ธรรมดานะครับออกจากพิทสตาร์ทนี่แหละครับชมหน้าครับผู้ชนะของเราครับ The Winner ครับหมายเลข38ครับวีรวัฒน์รอมาแล้วนั่นเองนะครับโอ้เวลาเขา1นาที57นะครับคุณผู้ชม The Best Lap ของเขานี่อยู่ที่1นาที55ครับคันนี้นะครับกับความเร็ว193นะครับที่ทำได้ในไฮสปีดโอ้สุดยอดครับยินดีด้วยครับวีรวัฒน์ครับคุณแน่มากครับแฟนๆที่เชียร์คุณอยู่ครับแหมลุ้นใจหายใจคว่ำเลยทีเดียวครับในเพจนะครับนี่ครับรายชื่ออย่างเป็นทางการตรงนี้นะครับอันดับไล่เรียงตามนี้นะครับแล้วก็เข้ากันมาครับไล่เรียงกันมาอย่าเพิ่งไปไหนครับความมันในรุ่นต่อไปมารอท่านแล้วครับกับ C14 นะครับ C14 มารอท่านแล้วนะครับพักดื่มน้ำกันสักครู่นะครับดูไฮไลท์มันๆเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อครับพี่น้องครับThank you.